สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับทั้งจากที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็จากทางบ้านนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับกับสแกนเินเตอร์บริษัทสแกนเนเตอร์จำกัดมหาชนนะฮะหรือว่า SCN นะครับผมก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนะฮะที่เกี่ยวกับบริษัทนะครับก็หลังจากที่ดูสถานการณ์รถยนต์หรือว่าสถานการณ์พลังงานเรไรงต่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับก็ ปีนี้น่าจะมีข่าวดีนะครับก็ยกตัวอย่างรนถะไฟฟ้าเริ่มเริ่มเริ่มมีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรมีความฮิตมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในทั้งสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าจะเป็นทั้งทางมอเตอร์โชว์อะไรต่างๆที่เราเข้าไปก็มีรถไฟฟ้าเข้ามาเยอะขึ้นนะครับล่าสุดนี้ก็มีข่าวดีนะฮะนิสันลีฟเนี่ยก็เข้ามาประกอบในประเทศไทยนะครับตั้งราคาอยู่1นล้านแปแสนบาท ซึ่งก็ถูกลงกว่าเดิมเยอะนะฮะเป็นล้านเลยนะครับจากที่เป็นตัวนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับทำให้เห็นได้ว่านะครับอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าเนี่ยมีความถูกมีมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนิ s สันลีฟนะฮะเป็นรถที่คันเล็กพอสมควรนะครับถ้าเทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์แล้วเนี่ยอาจจะเทียบกับ Nissan March นะฮะหรือว่าน t ตนะครับนิสสันมาร์ชหรือนอตเนี่ยคัละ5 0 0 0 0 0บาท นิสันลีฟเน่ยคันละ1ล้าน8แสนบาทนะครับถึงแม้ว่าราคาจะลดลงไปมากก็ตามนะครับแต่ว่าจากที่ผู้ผลิตมีการเคลมนะฮะก็ประหยัดน้ำมันได้เยอะมากๆม,มากกว่าเท่าตัวนะครับแต่เดิมเนี่ยนิสันมาร์ชเนี่ยจะวิ่งอยู่ใช้ประมาณ1.8บาทต่อกิโลนะฮะสมมุตินะครับนิสมมันละีฟอาจจะเหลือแค่80สตางค์นะครับก็ลดลงไป1บาทต่อกิโลเลยทีเดียวนะครับก็หมายความว่าเรา วิ่งเพียงแค่1นึ่งล้านสามแสนกิโลนะฮะเราก็จะคืนทุนจากรถไฟฟ้านะครับดูดูแล้วเนี่ยก็ความเป็นไปได้เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับจาก2ล้านกว่าบาทลงมาล้านแ0 0บาทนะครับแต่ก็คิดว่าเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยเรายังต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งนะครับที่จะสามารถทำให้รถไฟฟ้าเนี่ย commercialize ได้จริงนะครับรถไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นรถที่เน้นเรื่อง performance เป็นรถหรูนะไม่ว่าจะเป็นเทส l a จะเป็นรถเบนซ์รถปอร์เช่ใหม่ๆที่ออกมานะครับยังยังเป็นรถหรูอยู่นะครับรถไฟฟ้าณนะชั่วโมงนี้เนี่ยยังไม่ใช่รถที่เน้นเรื่องความประหยัดอย่างใดนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะฮะถึงแม้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์เรื่องความประหยัดด้วยข่าวด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะลืมเชื้อเพลิงที่ประหยัดที่สุด เลยลืมเชื้อเพลิงที่สะอาดที่สุดทุกวันนี้นะฮะเทียบกับคอสแล้วเนี่ยคือ NGV นะฮะก็ทำให้สถานการณ์ NGV ในประเทศไทยเนี่ยมันดรอปลงมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าดูในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ NGV ในประเทศไทยเนี่ยดรอปลงมาถึงประมาณ3 0นนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังทรงตัวนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะ ขึ้นมานอกจากว่าจะมีการสร้างนโยบายใหม่จากภาครัฐที่จะเลิกสนับสนุนดีเซลนะฮะซึ่งเป็นบอกเกิดสำคัญของ PM 2.5ที่เราเจอทุกวันนี้นะครับส่วนมากก็จะไปอยู่ที่เชียงใหม่หรืออะไรก็ตามแต่จะมีเรื่องของการเผาหญ้าเข้ามาด้วยแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยจากที่ทำรีเสิร์ชกันมาแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรถบรรทุกนะฮะที่ที่ใช้ NG v มาก่อนนะฮะแต่ก็ตอนหลังได้มีการเปลี่ยนไปใช้ดีเซล เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนดีเซลอย่างชัดเจนนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับเราสแกนเตอร์เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่เป็น King of NGV ในประเทศไทยนะครับ NGV เนี่ยโอเคใช้กับรถยนต์แต่ว่าเราก็มีใช้กับอุตสาหกรรมได้ด้วยอย่างที่เราตั้งโครงการชื่อว่า ICNG เนะครับเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นไปทาง NGV อย่างเดียวในช่วง3ปีที่ผ่านมา หลายท่านที่เป็นนักลงทุนติดตามสแกน,นเนอร์หรือเอ n ซีมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในช่วงหลังเนี่ยหลาอดาจ,จะมาอ,อัปเดตน้อยลงนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาที่ทอยู่ตรงนี้เนี่ยสร้างโปรไฟล์ใหม่ให้กับบริษัทซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ผมจะมาํำเสนอว่าอตอนนี้เอเซียเราไปทางไหนแล้วนะครับเรามีการ d ด v e r s i f y ธุรกิจไปทางไหนบ้างแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยผมขอเริ่มต้นจาก core revenue driver ของเรา นะครับจากเมื่อปี2015นะครับช่วงที่เข้าตลาดไปใหม่ๆนะครับจนตอนนี้เป็นถึงปี2018นสิบแปดนะครับรายรับของเราเนี่ยต่อปีนะฮะเราเติบโตขึ้นมา49%นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเรามียอดขายรวมทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่2,095ล้านบาทปีที่แล้วเราปิดปีไปนะครับที่3,121ล้านบาทนะครับรายรับส่วน ใหญ่เนี่ยยังมาจากแก๊สอยู่เหมือนเดิมนะครับเรามีการ d i v e r s i f y มากขึ้นนะครับเรามีร v e n u e ที่มาจากกลุ่ม Automotive เยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเล็กที่เราขายอยู่แล้วนะฮะรถมิซูบิชิ เรามีการติดตั้งแก๊สในรถยนต์อยู่แล้วเรามีการเพิ่มพอร์ตขึ้นมาโดยการที่เข้าไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจโดยการที่ล่าสุดเนี่ยทุกคนทราบดีอยู่แล้วเราเป็นผู้ชนะการประมูลรถเมย์ ngv 489คันทาให้เราเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นมาได้ในกลุ่มธุรกิจนี้ด้วยนะครับเรามีพอร์ตใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ renewable energy นะครับเรามีการไปลงทุนโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในแถบภูมิภาคนี้นะครับที่ประเทศพม่าสองร้อยยี่สิบเมกะวัตต์นะครับ แล้วเราก็มีการขยายพอร์ตธุรกิจขนส่งขึ้นมาด้วยนะครับแต่ทิ้งย่างไรก็ตามนะฮะถ้าเราดูกําไรกําไรเทียบกับปีที่แล้วนะครับ2017จถึง2018เนี่ยจริงๆกําไรในส่วนของ operating profit ของเรากำไรจริงๆของเรานะครับมันเติบโตขึ้นประมาณ3.2%นะครับแต่ในส่วน operating profit จริงๆควรจะเติบโตมากกว่านั้นแต่ส่วนส่วนที่ทําให้มันเติบโตน้อยเนี่ยเนื่องจากกําไรของธุรกิจ EPC ของ NGV เนี่ยมันลดลง เน,นื่องจากว่าการแข่งขันสูงขึ้นการเจริญเติบโตของ NGV น้อยลงนะครับแล้วก็งาน EPC ที่เราได้มาเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยเป็นงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับ NGV โดยตรงจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทอการเดินท่อแก๊สธรรมชาติการลงอินฟราสตรัคเจอร์มากกว่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางงานโยธาเป็นหลักนะครับทำให้คู่แข่งเยอะแล้วก็ กำไรตรงสุดตรงนั้นน้อยลงนะครับเรามองเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เลย diversify ธุรกิจไปนะครับถึงแม้ว่ากำไรของเราเนี่ยในเชิง Operating p r o f i t เนี่ยจะสูงขึ้นนะครับแต่ Net p r o f i t เนี่ยของเราลดลงเล็กน้อยนะครับส่วนที่ลดลงเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามาจากค่า Consultant ต่างๆเนื่องจากว่าเรามีการขยายธุรกิจเยอะมากนะครับเรามีการขยายธุรกิจไปทำโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแน่นอนครับค่าทนายค่าที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับ หรือแม้กระทั่งดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเนี่ยก็เยอะขึ้นมากไปด้วยนะครับแต่ส่วนไอ้ที่เราลงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการตั้งไข่นะครับเพื่อที่หลังจาก CO d ดีไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรับรู้ไรายได้อย่างเต็มเ,ม,เมนะครับส่วนที่มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ทําให้กาไรของเราลดลงเนี่ยก็คือดอกเบี้ยจากธนาคารนะครับดอกเบี้ยนี่ไม่ได้แปลว่าเราใช้เงินอย่างสุรุสุไลทําให้เราเรามีดอกเบี้ยเยอะนะฮะถ้าเราจํากันได้นะครับในช่วง1ปีพอดีพอด,พอดีจากวันนี้จะ ขอ,ของเมื่อปีที่แล้วนะครศาลได้มีคําสั่งระงับการส่งมอบรถเมย์เอ็นะครับไป7เดือนนะครับเนื่องจากว่ามีบริษัทเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มของคู่แข่งนะครับทีเ่เข้าไปยื่นฟ้องขอสมกอรนะครับทำให้ทางศาลเนี่ยก็ต้องมีการระงับเขาไม่ได้ฟ้องเราแต่อย่างไรนะฮะมีการระงับเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสกับขอสมกนะครับแต่พอตรวจสอบไป7เดือนแล้วเนี่ยก็ทําให้เห็นได้ว่า เรา,เาทั้งขอสมกทั้งทุกทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในงานรถเมล์ NGV 489คันทั้งหมดเนี่ยมีความโปร่งใสนะครับก็เลยมีการยกฟ้องนะครับแล้วก็ยกเลิกเรื่องของการระง,งับไปทําให้เราสามารถส่งมอบรถเมล์ NGV 489คันได้ครบทั้งหมดใน q ิวหที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นคนแรกเลยในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ที่ทำกันมา13ปีนะฮะทีตัวนี้นะฮะเราสามารถส่งมอบได้อย่างอย่างแท้จริงนะครับ แต่อย่างไรก็ตามใน7เดือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าสินค้าของเราเนี่ยบางทีเอาเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องมีการจ่ายตังไปบ้างนะครับทำให้ดอกเบี้ยที่เราต้องกู้จากทางธนาคารมาเนี่ยมันก็รันไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง7เดือนตรงนี้เนี่ยเป็น7เดือนที่เราสูญเสียดอกเบี้ยไปนะครับแต่ ก็ยังไม่สามารถแต่ก็ไม่ไม่ได้ทำให้กำไรของเราเนี่ยลดลงอย่างเป็นัยนสํำคัญนะครับซึ่งถ้าดูกันจริงๆจากในสไลด์นี้เนี่ยก็เห็นว่า Operating Profit ของเราเนี่ยมันก็ดีขึ้นอ,อย่างต่อนเนื่องนะครับผมทีนี้เนี่ยใน Business Overview นะฮะผมจะบอกผมจะผมจะฉายภาพใหม่ของสแกนเมื่อก่อนสแกนเนี่ยเราจะฉายว่า เราเป็นผู้นําทางด้านธุรกิจแกส๊สธรรมชาติแบบเต็มๆนะส่วนออโตมทีฟเนี่ยเราก็อาจจะเป็นในเรื่องของการขายรถเล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็อาจจะไม่มีนนยยะสาคัญที่คอนติบิวเข้ามาในส่วนกําไรมากนักนะครับครั้งนี้นะฮะสแกนเอินเตอร์ Inter, เนี่ยเราจะมีอยู่3รรมามบวกหธุรกิจนะครับใน3บวกหธรรุรกิจเนี่ยแน่นอนครับธรรุรกิจแกส๊สธรรมชาติยังเป็นตัวดรายเวอร์หลักของเราอยู่อย่างน้อยๆภายในช่วง10ปีนี้แน่นอนนะครับซึ่งหมายความว่า NGV ทุกวันนี้ก็ยังมีบทบาทสําคัญอยู่นะครับ เรามีการ Diversify ไปทาง ICNG เราใช้เทคโนโลยีที่เราเคยทำกับ NGV เนี่ยไปขายใน i c ซีด้วยนะครับส่วนของออโตม o t i ฟนะครับเรามีโชว์รูมมิซูบิชิสองโชว์รูมเรามีการติดตั้งแกส๊สในในรถยนต์อยู่แล้วเรามีการซ่อมบำรุงรถยนต์ทั่วไปนะครับแล้วเราก็มีการขายรถเมย์ให้กับขอสมกแล้วเราก็มีพอร์ตที่กำลังซ่อมบำรุงรถเมย์ v อ v เนี่ยอีก10ปีนะครับซึ่งก็สามารถทำให้เป็นพอร์ต สามารถก,ก็คือเป็นหนึ่งในพอร์ตใหญ่ของเราได้ด้วยแล้วเราก็มีธุรกิจ renewable energy นะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเรามี capacity อยู่แล้วประมาณ6กเมกะวัตต์กว่าๆนะครับเรากำลังจะมีเพิ่มอีก220เมกะวัตต์ที่มินบูประเทศพมา่านะครับซึ่งกำลังจะ COD ดีภายในอเตอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกบวกหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจอื่นๆนะนำโดยธุรกิจโลจิสติกซึ่งก็คือขนส่งภายใต้บริษัท s c a n t e r logistics หรือเราเรียกว่าไซล็อกนะครับในอนาคตนะครับ ธุรกิจโลจิสติกทั้งหมดของในกลุ่มเครือของเราเนี่ยจะรวมกันเข้าไปอยู่ในไซล็อกนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อลดคอสในการในการบริหารงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําให้ทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปสู่ว่าเอ๊ะสแกนเตอร์ทำธุรกิจแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างในสไลด์นี้นะฮะแสดงให้เห็นถึงตั้งแต่ต้นน้ำจนไปถึงปลายน้ำของธุรกิจแก๊สทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทย นะครับแก๊สเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมาจาก3แหล่งนะครับก็มี LNG นะครับมีมาจากพม่าแล้วก็มีมาจากด OMESTIC ด o m e s t i ในที่นี้เนี่ยก็ทั้งออฟชอร์และออนชอร์นะครับออนชอร์ก็จะมีปรลายบ้างไม่ว่าจะเป็นแถวเพชรบูรณ์หรือว่า,าจะเป็นอยู่แถวน้ำพองขอนแก่นหรืออะไรทำนองนี้นะครับผมส่วนมากเนี่ยแก๊สที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง LNG หรือจากทางท่อเนี่ยทุกอย่างจะถูกส่งเข้าไปที่ท่อนะครับ ถูกส่งเขาไปที่ท่อปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นธุรกิจของเราทั้งหมดนะครับถ้าขายตามท่อเป็นธุรกิจที่ปอทอทาอยู่แล้วซึ่งไม่มีใครเข้าไปแข่งได้นะครับส่วนที่อยู่นอกท่อเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับเราเอาแก๊สมาเราปรับปรุงคุณภาพแก๊สให้เข้ากับ NGV หรือให้เข้ากับแก๊สอุตสาหกรรมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็มีการขายแก๊ส ในสถานี Convention a l s t a t i o n คือสถานีที่อยู่บนแนวท่อนะครับแต่ถสถานีที่อยู่นอกแนวท่อเนี่ยเราก็มีการอัดแก๊สขึ้นมาเพื่อให้แรงดันสูงสามารถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขนโดยรถยนต์ขนได้รถขนส่งของเราเองเข้าไปยังสถานีลูกกับปตทนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคอนแท t ที่เราทํากับปตทระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัดแก๊สผลิตแก๊สนะครับขนส่งแก๊สแล้วก็มีสัญญาระยะยาวกับปตทที่ขนส่งแก๊สเข้าสถานีลูกของปตททั้งหมดนะครับ นอกเหนือจากการขนส่งแก๊สเข้าไปที่สถานีรถแล้วเนี่ยเรายังมีการขนส่งแก๊สเข้าไปที่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เราเรียกธุรกิจตรงนี้ว่า I C N G นะครับซึ่งก็คือเป็นเป็นเส้นกลางล่างที่สุดนะครับแล้วก็พอมาดูที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือที่ end user จริงๆแล้วเนี่ยทั้งรถนะฮะเราก็มีการขายรถ ที่ใช้ ngv เรามีการซ่อมบำรุงรถที่ใช้ ngv นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการขอสมก489คันที่เราขายไปก็ยังติดพ่วงสัญญาที่เราต้องซ่อมรถอีก10ปีซึ่งจะสามารถทำ recurring income ให้กับเราได้ใน,ในระยะยาวในอนาคตนะครับ แล um ้วก็ในโรงงานอุตสาหกรรมที right. ่เรายังต้องขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมตลอดแล้วก็มีการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วในกลุ่มธุรกิจแก๊สธรรมชาติแล้วก็ขยายเติบโตไปเรื่อยๆนาโดยธุรกิจไอซีหรือธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับทีนี้ในเรื่องของสายที่2เราเมื่อกี้สายแรกนะฮะเป็นแก๊สสายที่2เราเราเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจรถยนต์มากขึ้นนะครับเรามีโชว์รูม2โชว์รูมนะครับ ท,ที่ในแถวนนทบุรีและก็ปทุมธาน,นีนะครับผมเราก็เป็นโชว์รูมที่เรียกว่าเป็นแฟลกชิพของ Mitsubishi อยู่แล้วนะครับทำยอดขายประมาณ600ล้านบาทต่อปีนะครับเรามีธุรกิจรถบัสนะครับเราขายรถบัสเป็นคนแรกได้สำเร็จนะครับตั้งแต่13ปีที่ผ่านมานะครับเป็นรถบัส489คัน NGV ใช้ช่ิง NGV นะครับแล้วก็มีสัญญาซ่อมบำรุงะร,ระยะยาวอีก10ปีนะครับแล้วก็ธุรกิจตรงนี้เนี่ย ยังสามารถเติบโตได้นะครับถ้าเกิดเรามานั่งดูกันจริงๆแล้วเนี่ยตลาดรถบัสในประเทศไทยเนี่ยมันยังพึ่งที่เราเรีวยกว่าเป,เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะเร,เราคิดว่าเอ๊ะรถบัสมีเยอะแล้วแต่ส่วนมากเป็นรถบัสโอเอร่าเป็นเอร่าที่แล้วเก่าๆควันดำๆอะไรเงรี้ยฮะรถบัสใหม่ๆถ้าดูกันจริงๆเนี่ยยังมีแค่ในกรุงเทพยอย่างเดียวนะครับไปตามหัวเมืองหลักต่างๆนะครับขอนแก่นเชียงใหม่หัดใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยยังแทบจะเรียกได้ว,ว่ามีน้อยมากยังไม่รวมถึง เมืองเล็กๆนะที่คิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราไปต่างประเทศเราจะเห็นว่ารถบัสมีทุกเมืองเลยไม่ว่าจะเมืองเล็กเมืองใหญ่ขนส่งมวลชนสําคัญนะครับแต่ในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่คิดว่าตรงนี้ยังเป็นโอกาสที่เราสามารถเติบโตได้นะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อว่าจะเติบโตยังไงนะครับส่วนเตรนที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มของธุรกิจ Renewable Energy นะครับ Renewable Energy ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ใน development ของ อีก220เมกะวัตต์นะครับซึ่งถ้าคิดเป็น equity ฝั่งของเราเองที่เราจะต้องอถือ40%ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็น66เมกะวัตต์นะครับรวมแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะมีของเราเอง100%เนี่ย72เมกะวัตต์แต่ว่าเราจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมดเนี่ย226เมกะวัตต์ใน3ปีข้างหน้านะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมสแกนเตอร์กระโดดเข้ามาในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย จะเป็นเหมือนกับบริษัทอื่นๆที่เข้าไปซื้อลงไฟฟ้าไหมผมตอบได้เลยว่าไม่นะครับไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่ใช่ไม่แน่นอนนะไม่อย่างแน่นอนนะครับเราไม่ทําแบบนั้นอย่างแน่นอนเราทําธุรกิจลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจากคอมันจริงๆจากหลักมันจริงๆเราทําทุกอย่างจาก Green f ล e l ผมเคยพูดทุกครั้งว่า ทุกคนเข้ามาถามผมเนี่ยบอกว่าเอ๊ะคุณทำธุรก,กิจลงไฟฟ้าคุณจะเป็นเหมือนบนริษัท XYZ หรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ XYZ มีจริงก็ว่าฮะแต่ว่าบริษัท XXX หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่ทําเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปลงทุนเยอะแต่ว่าได้ผลตอบแทนน้อยผม,ผมไม่ใช่นะถ้าดู timeline จริงๆเนี่ยตั้งแต่ปี2013เราได้ลงไฟฟ้ามาเนี่ยนะครับ3เมก3เมกวัตต์ DC นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ PPA ตอนที่เป็น Adder 8บาทนะครับ แล้วเราก็ขายไปเราก็ได้กําไรมาทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยช่วง2014ถึง2016เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนซื้อลงไฟฟ้ากันหมดเลยเราเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า IRR มันน้อยกระสุดเรามีจํากัดครับเราไม่ไปซื้อของที่ทําให้รีเทิร์นน้อยอยู่แล้วนะครับเราไปได้5เมกะวัตต์มาในปี2017เพราะเราไปจับฉลากได้มานะครับจากโครงการลงไฟฟ้าของสหกรณ รเราจับฉลากได้มาแต่จริงๆเ,เรียกว่าจับฉลากก็จ,จะไม่แฟร์เพราะว่าผมคำนวณมาแล้วว่าจับฉลากที่เนี้ยโอกาสได้ประมาณ80%ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมก็เลยเข้าที่เดียวแล้วก็ได้จริงๆนะได้ห้าเมกะวัตต์ตรงนี้ก็เป็น f i t f e e d in t a r i f f นะครับที่ห้าบาทหกสิบหกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวที่เราไปซื้อแต่ไปซื้อเนี่ยมันเป็นการไปซื้อเพื่อทำดีลต่อกับการที่ได้เข้าไปร่วม Equi t y กับโรงไฟฟ้าอีก220เมกะวัต ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามปรีประกอบการอยู่แล้วประมาณ6.27เมกะวัตต์นะครับแล้วกอ็อยู่ใน process ที่จว่ develop เพิ่มอีก220เมกะวัตต์ส่วน equity ของเรานะครับ6กเมกะวัตต์รวมทั้งหมดอีกครั้งนะฮะเราจะมีทั้งหมด72เมกะวัตต์ที่เป็นของเราเอง100%นะครับซึ่งถ้าดูกันจริงๆระหว่างปีนี้นะครับจะเป็นวันที่เรา COD ก็คือประมาณเดือน5นะครับเราจะ COD แน่นอนนะครับจากวันจากวันที่เรา COD วันนี้จนถึงปี2022เนี่ยการเจริญเติบโตของรายได้นะครับของโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ59%นะครับแล้วก็จะไปนิ่งอยู่หลังจากปี2022เปต้นไปงจากที่ครบ220เมกะวัตต์นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดยิ่งนะครับถ้าเราเจอโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าจาก Greenfield แบบนี้อีกเนี่ยเราก็พร้อมที่จะยิงกระสุนเข้าไปเพิ่มนะเพื่อที่จะทำ,ทำให้รายได้ของเราเนี่ยกับ ได้วิเทอร์นมากท,ที่สุดเท่าที่มากได้นะครับผมส่วนบวกหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เป็น3 3บวกหตอนนี้สแกนเตอร์เรามาคอนเซปต์3บวกหนึ่งะฮะเมื่อกี้3ไปละมีธุรกิจแก๊สธุรกิจเดิมนะครับไม่ได้หมายความว่าธุรกิจแก๊สจะลดลงนะฮะกลายเป็นเหลือ33%ไม่ใช่นะครับเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอย่างอื่นจะกระโดดขึ้นมาเท่าๆกันนะมีแก๊สมีออโต้ออโต้ที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับ แล้วก็เป็น renewable energy คือ,อพวกโรงไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานสะอาดทั้งหมดคราวนี้บวกหนึ่งนะบวกหนึ่งก็เป็นโลจิสติกที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราใช้เราตอนนี้เรามีทคหรือว่ารถหัวลากนี่เกิน100ร้อยคันนะครับเราวิ่งอยู่ประมาณ4ี่ล้านแปดแสนกิโลเมตรต่อปีนะครับผมแล้วเราก็มีลูกค้าเยอะไปหมดนะครับอย่าง trusted partner ที่อยู่ในรูปตรงนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยการขนส่งของเราเนี่ย ต้องยอมรับว,ว่ายังไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรแต่เราก็ยังสามารถ Harvest หรือว่าเก็บกําไรจากตุจกจักเเก็บกําไรแล้วก็รายได้ที่มากพอสมควรจากธุรกิจตรงนี้ได้นะครับในอนาคตเนี่ยเรามีแผนที่จะรวมธุรกิจขนส่งของเราเข้าด้วยกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ทํา EPC ก็มีตัวขนส่งของตัวเองคนที่เป็นขนส่งแก๊สธรรมชาติ ICNG ก็ขนส่งตัวเองคนที่เป็นขนส่งให้กับ PL, ทีพปตทก็ขนด้วยตัวเองคนที่ขนให้กับยูเซนขนด้วยตัวเองตอนนี้เราจะรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ในกลุ่มยูนิตของการบริหารนันเดียวกันเพื่อลดต้นทุนในการบริหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าจะทําให้การขนส่งของเราเนี่ยทำให้มีกําไรสูงขึ้นนะฮะล้วก็สามารถที่จะมองหาโอกาสในการขนส่งแล้วก็ทําให้กําไรสูงขึ้นได้ในอนาคตด้วยนะครับทีนี้เรามาดูรีซอสกันว่าปี2018เป็นยังไงนะครับดูจากรายได้นะครับ รายได้เนี่ยผมเ,เรอจะพลาดเป้าพลาดเป้านิดหน่อยเรากบว่าจะเติบโตขึ้น30%นะครับแต่เนื่องจากว่าโครงการรถเมนจีวีถูกถูกสารสั่งระงับในช่วงกลางปีนะครับทำให้เราส่งมอบรถจำนวน187คันสุดท้ายได้ไม่ทันนะครับเราก็เลยเติบโตขึ้นเพียงแค่24.7%แต่ที่ยังไรก็ตาม189คันหลังนะรเราก็ได้ส่งมอบครบใน Q1 เรียบร้อยแล้วซึ่งก็สามารถบุกรายได้ได้แล้วอย่างแน่นอนนะครับ ในปี2017ถึง2018เนี่ยเลยเติบโตขึ้นจาก2,514ล้านบาทที่เป็น revenue จนขึ้นมาเป็น3,121ล้านบาทนะครับส่วนที่เติบโตขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากรถบัสอย่างเดียวถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ย performance ของบริษัทค่อนข้างดีมากเพราะว่าเราเติบโตขึ้นในกลุ่มแก๊สด้วยจากที่ผมจัวหัวเริ่มต้นการการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยหรือว่าอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเราบอกว่ารถ EV กำลังเป็นกระแสะเข้ามา รถด,ดีเซลมีการถูกสนับสนุนอย่างรุนแรงนะครับ NGV เป็นเหมือนอเชื้อเพลิงที่รัฐบาลพยายามกำลังจะทิ้งนะครับแต่เรายังสามารถทำกำไรเพิ่มสามารถทำไรายได้ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างแข่งขันนะครับทำให้ทำให้อ,ใหอ,อิบิดดาของเราเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยจากปี2017ถึงปี2018เนี่ยจาก19%เนี่ยเราลดลงเหลือ16%นะครับ หลักๆเลยเนี่ยมาจากการ Maintenance สถานี NGV ที่มีกำไรน้อยลงนะแต่รายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรน้อยลงมาจากการ EPC งาน NGV นะครับที่ธุรกิจไอที่ปั๊ม NGV หรือโครงสร้าง NGV ใหม่ไม่เกิดขึ้นเลยมีแต่การเดินท่อที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเหมือนกันแต่คู่แข่งค่อนข้างเยอะเราไม่มี Core Value เข้าไปใส่ในนั้นมากทำให้จากกำไรที่เราควรจะมี r o s s profit อยู่ประมาณ20-30%เนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่10% นะครับทำให้เห็นได้ว่าตัว EBITDA เนี่ยจาก4 7 6ล้านบาทในปี2017นะครับเติบโตขึ้นเป็น512ล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจาก Total s a เซลล์รือท o ้งห e ร e เนี่ยจาก19เราลดลงเหลือ16เรนะครับเรามีวิธีแก้ยังไงเราทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีการลดพอร์ตของการวิ่งเข้าหา EPC ลงนะครับเราใช้บุคลากรที่วิ่งหางาน EPC ตรงนี้เนี่ย ไปหางาน ICNG มากขึ้นเราหาพาร์ทเนอะร์ที่เกี่ยวกับ ICNG มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญลูกค้า ICNG เรามีมากขึ้นนอกจากว่ารายได้และกำไรเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นจาก ICNG แล้วเนี่ยเรายังเป็น recurring income ที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วยนะครับในเรื่องของการซ่อมบำรุงสถานี NGV เรารัดเข็มขัดมากขึ้นเราทำให้คน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามีการเลเวอฟพนักงานที่ไม่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะยังเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับพนักงานที่อยู่เก่าแก่นานนมบางทีพนักงานเกษียณแล้วเลยยังจ้างต่อนะครับในปีนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าผมสามารถประหยัด SGN-A ได้ไปมากกว่า4ล้านถึง5ล้านบาทจากการที่เลเออฟพนักงานบางส่วนที่ที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ไปอยู่ใน โครงการเก่าๆที่ไม่ได้โฟกัสด้านงานมากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็เราก็มีการเพิ่มนะฮะความโฟกัสของเราไปที่กลุ่ม ICNG นะครับแล้วก็วิ่งเข้าหาปรทที่เป็นลูกค้าหลักของเรามากขึ้นจากผลงานที่ทำมาเนี่ยถ้าเกิดว่าดวนจริงๆแล้วนะฮะเฉพาะธุรกิจแก๊สจริงๆเนี่ยเราเติบโตขึ้นในทุกแคตตาก็อเพียงแต่กำไรมันน้อยลงจากงาน EPC และงานซ่อมบำรุงเท่านั้นเองนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลนะเห็นว่า NGV เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด NGV เป็นเชื้อเพลิงที่ควรจะใช้นะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ควรที่จะใช้จริงๆนะครับสำหรับอย่างน้อยในภาคอุตสาหกรรมขนส่งหรือว่าในกลุ่มเอ่อแท็กซี่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก,ก็น่าจะใช้เนี่ยพวกนี้จะกลับมามีรายได้ที่สูงขึ้นเราจะกลับมามีกําไรเป็นเปอร์เซ็นที่มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรา ผ่านสถานผ่านสมรภูมิมาเรียบร้อยแล้วสมรภูมิที่เราต้องรัดเข็มขัดสมรภูมิที่เราต้องทําทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าทุกอย่างกลับมาเนี่ยทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ทิ้งอะไรก็ตามถ้าไม่กลับมานะครับเราก็ยังยืนอยู่ได้ด้วยสเตรนของธุรกิจที่เรามีอีก3สเตรนนะครับดังนั้นถ้ามาดูกันจริงๆใน ICNG นะครับ เราเติบโตขึ้น48.3%นะฮะยอนเยียจาก 3, จากยอดขาย307ล้านเราเติบโตขึ้นเป็น488ล้านนะครับเป็นเป็นฮีโร่ของเราในปีนี้เราก็คาดว่าจะเติบโตขึ้นประมาณ50%เหมือนกันเรามีลูกค้าใหม่ประมาณ3-4รายล้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเปิดปีนี้เปิดปีนี้มานะครับซึ่ง ICNG ตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้า,าส่วนมากเลยเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มมี word of mouth นะครับพูด อบอกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะว่านอกจากจะประหยัดแล้วยังมีประสิทธิภาพที่ดียังมีการบริหารจัดการที่ง่ายนะครับมีความสะอาดที่จริงจังอะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้ต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยชอบบริษัทที่ใช้น้ํามันเตาถ้าเกิดเป็นสินค้าที่เป็นลนักษณะของ Food and b e v e r เว e เวลาที่เราส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนะครับเขาก็อาจจะถ้าเกิดใช้น้ํามันเตาอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจที่จะซื้อยากขึ้นพอรา,าใช้แก๊สธรรมชาติก็ง่ายขึ้น อะไรทำนองนี้ซึ่งก็เป็นบางอุตสาหกรรมที่เราเจอเป็นบางลูกค้าจริงที่เราเจอนะครับส่วนงาน PMS คืองานผลิตแก๊สเอีให้กับปตทนี่เรามีสัญญาระยะยาวอีก11ปีนะครับก็ยังเติบโตขึ้น2.5%ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ของ NGV ทุกวันนี้เรายังสามารถมี performance แบบนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานเราจริงๆที่ที่คุยกับลูกค้าเราตลอดเวลานะครับเรายังสามารถ maintain เมนเทนเขาเรียกว่ายอดขายของเราในส่วนของ PMS ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกในเรื่องการขนส่งแก๊สนะฮะเราก็ยังเมนเทนได้อย่างดีนะะเราเติบโตขึ้น4.8%ในสถานการณ์ที่ทั้งประเทศดรอปลง10%นะจาก114ล้านเรามีเราทำได้151ล้านในปี2018ในงาน EPC เราก็เติบโตขึ้น18.5%เพียงแต่ว่ากำไรมันน้อยลงนะครับเราลัดเข็มขัดเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เนี่ยกำไรก็จะ มากขึ้นกว่าวาเดิมนะครส,สำหรับเฉพาะงาน EPC นะครับส่วนของงานสเตชันนะครับอันนี้เราดรอปลงตามยอดขายจริงของประเทศนะครับของประเทศเ่ยดรอปลงประมาณ10ในปีที่ผ่านมาอันนี้คนก็เติมน้อยลงจริงนะฮะเราก็ลดลงไปประมาณ9.2นะครับแต่ทิ้งอะไรก็ตามในงานของสเตชันตรงนี้เนี่ยเราก็มีแผนรับรองเรียบร้อยแล้วเราก็จับมือกับบางจากนะครับเราก็เอาน้ํามันบางจากเข้ามานะครับเราก็เป็นหนึ่งในผู้ค้ารายแรกๆที่ เริ่มมีการขายนะ้ำมัน B20 นะครับใน,ในแบรนด์ของบางจากในกลุ่มแล้วก็ส่วนส่วนมากสถานีของเราเนี่ยจะเป็นสถานีที่เน้นพวกรถรถใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นรถใหญ่เนี่ยการใช้ B20 นี่เขาแฮปปี้อย,อยู่แล้วเพราะเขาประหยัดเยอะนะครับผมทีนี้เราเข้ามาดูในธุรกิจ Renewable Energy นะครับธุรกิจโซล่าของเรานะครับถ้าแดดยังออกอยู่นะฮะเปอร์เซ็นต์ของ การจเจริญเติบโตอ้เปอร์เซ็นต์ของกำไรเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้มีการออปรเรตอะไรมากนักนะครับมีแต่แค่การล้างแผงส่วนมากที่เป็นเป็นคอร์สจริงๆก็คือเป็นเป็นแคปิตอลอินเวสท์เมนท์ที่ลงไปยังต่แรกนะครับส่วนออโตมอติทีฟนะครับมีการกระโดดอย่างรุนแรงนะครับจาก774้ล้านเราโฟกัสไปที่งานรถเมย์เอ็ที่เกิดขึ้นนะครับ เราทำ uh, ได้1 1 8่ล้านนะครับโตบโตขึ้น53.4%ส่วนเปอร์เซ็นต์ของมาจินก็เติบโตขึ้นด้วยนะครับจาก6.5เป็น7.9%ซนะครับซึ่งเราก็ยังมองโอกาสที่จะเข้าไปสู่ธุรกิจรถบัสมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรายังมีคอร์ value ของเราอยู่รถบัสเราไม่เข้าไปขายรถเมย์ควันดำหรือว่าไปขายรถเมย์สาย8แน่นอนนะฮะแล้เข้าไปเราไปขายรถบัสหรือว่ามินิบัสที่เป็นรุ่นใหม่ตอบโจทย์กรมขนส่งทางบก ท,ที่พร้อมที่จะเปลี่ยนรถบัสใหม่ตอนนี้ทั้งหมดนะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องอกับกลับมาดูเรื่องเดิมนะ t p t p r o f i t o p e r a t i n g m a r g i จจากที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับ o p e r a t i n g profit จริงๆเนี่ยเราเติบโตขึ้น3.2%บริษัท h เ a ลตี y มากนะครับถึงแม้จะจะมีการกำไรน้อยลงจาก EPC ก็ตามแต่เราก็ยังสามารถทำา p e r a t i n g Profit ได้สูงขึ้นนะครับส่วนที่ขาดทุนไปนะครับเป็นค่าที่ปรึกษาทนาย ค่า FA นะครับจากการที่เราเข้าไปลงทุนใหม่ในโรงไฟฟ้าธุรกิจธกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ค่าทนายอย่างรุนแรงนะครับเป็นค่าที่ปรึกษาเวลาที่เราเถูกเ,เวลาที่ขอสมกอถูกหมายสารสั่งระงับการรับรถ NGV เราต้องปรึกษาทนายว่า ต้องทํำยังไงดีนะครับในใน,ในแบบในเรื่องแบบนี้ทั้งที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆนะครับล้วก็ได้รับ advice มาเยอะทําให้เราสามารถ counter propose อะไรบางอย่างไปที่ศาลได้นะครับแล้วก็ทําให้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็ reflect ไปเป็น s g n a ที่สูงมากๆในปีที่ผ่านมานะครับจากที่ปีนี้ควรจะเป็นปีที่สดใสกว่าปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าถ้ามาดูกันจริงๆเนี่ยสดใสกว่าจริงแต่ว่ามีข้างหลังที่เราต้องแบกภาระอยู่ ซึ่งในปีนี้เนี่ยไอ้พวก SCN A ที่เกิดขึ้นที่ทำให้กำไรน้อยลงเนี่ยก็จะลดลงไปอย่างมหาศาลเนื่องจากว่าลไยฟ้า CO D แล้วรงไฟ้า CO D ยังไม่เท่าไหร่ค่า SCN A น้อยลงนะค่าที่ปรึกษาแรางต่างน้อยลงเรายังได้รับรายได้และกำไรจากการขายไฟจริงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อที่หนึ่งแล้วก็เรื่องคอสมก,อก็ไม่มีแล้วที่เราต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาที่นานาเรื่องทนายนะครับแล้วก็เรื่องของดอกเบีย้ยนะครับก็จะ น้อยลงเนื่องจากว่าดอกเบีย้ยจากโครงการลถเมย์ที่ถูกระง,งับเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปในงานใหม่ของรถเมย์ NGV ที่เกิดขึ้น300คันกับ400คันอันนี้เราก็ต้องมาดูกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราได้งานใหม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยส่วนที่เป็นยอดขายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่อง position <c oughs> ของของไฟแนนซ์ทั้งหมดเราเติบโตขึ้นทุกอย่างเลยคนระับ บริษัทเฮลตีม้มากๆตอนนี้นอนเคเรนต์ตอนนี้แอสเซทของเราเนี่ยโอเวอร์ออลเราเติบโตขึ้น23.7%ตอนนี้แอสเซททั้งหมดของบริษัทเนี่ยเป็น6 0 5 3ล้านแล้วจากปีแล้วเป็นจาก4,892ล้านเมเจอร์คอนดิบิวชั่นก็มาจากเรื่องของรถไฟฟ้าพลังงานแสงอา,าทิตย์ที่เข้ามานะครับผมส่วนนอนเคเรนแอสเซทนะครับเติบโต,ตขึ้น16.1%แล้วก็ออเทอร์เคเรนแอสเซทเนี่ยเติบโตขึ้น58.9% นะครับข้อดีคือ cash long, แคชลดลงเราแคชเข้าไปแปลงเป็นธุรกิจที่สามารถทำทำผลผลกำไรตอบแทนขึ้นมาได้นะครับส่วน uh, liability กับ equity นะครับ equity ของเราเนี่ย overall เติบโตขึ้น23.7%นะครับ uh, <c oughs> แล้วก็ liability ท <c oughs> ั uh, li ้งทั้งเฉพาะ equity อย่างเดียวเนี่ยโตขึ้น2.2%แล้วก็ total liability ของเราเนี่ยเติบโตขึ้น 6. ที่7 3นะครับผมทีนี้เรามาดู i r r e t t o n นะฮะว่าเราจะไปทางไหนนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะฮะว่าธุรกิจเอ,อ EV เป็นธุรกิจแห่งอนาคตนะครับอนาคตบางทีไกลมากแต่ว่าเราตื่นตัวกันไปก่อนนะครับต่างประเทศทำและ EV แต่ว่าเขามี rationale ในการทำเขาทำแล้วเขาทำให้ emission ของเขาเนี่ยลดลง ในประเทศไทยนะครับทำไปแล้วอิมิชันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าหลายคนยังยังมองไม่ออกดีกว่านะครับ EV ใช้เชื้อเพลิงเป็นไฟฟ้าแต่ต้นต่อพลังงานไม่ได้มาจากไฟฟ้าเพราะไม่มีต้นต่อพลังงานจากไฟฟ้าในโลกนี้นะครับนอกจากว่าเราใช้หนูวิ่งถีบจักนะฮะแล้วก็ผลิตเป็นไฟฟ้านั่นแหะใช่พลังงานไฟฟ้าเกิดมาฟรี แต่เราก็ต้องให้อาหารหนูอยู่ดีนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยไฟฟ้ามันเกิดขึ้นมาจากต้นต่อของพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่ต้นต่อพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยทำมาจากแก๊สธรรมชาติ70%ถ่านหินอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือเป็นพลังงานสะอาดแทนที่รถปัจจุบันเนี่ยนะฮะจากเมื่อก่อนที่เคยโปรโมทให้ใช้แก๊สธรรมชาติ100% เรากําลังเอาถ่านหินอีก30%เข้ามาเติมในรถโดยที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่านั่นคือ Impact ที่เกิดขึ้นนะครับหลายประเทศกําลังเพิ่มแท็กซ์ของรถไฟฟ้าอย่างเช่นประเทศที่เป็นเกาะบางประเทศมีรถไฟฟ้าลงเดียวเป็นถ่านหินแต่เดิมเติมน้ามันอยู่ดีโปรโมทรถไฟฟ้าปุ๊บเพียม2.5เต็มเมืองเลยเพราะว่าไปเอาถ่านหินไปใส่ในรถแทนที่แต่เดิมเนี่ย เขาใช้แก <ique> ๊สเขาใช้น้ํามันใส่รถอยู่แล้วอะไรทํานองนี้อันนี้คือสิ่งที่หลายคนอาจจะมองไม่ออกถ้าไม่ใช่คนพลังงานนะครับแต่ถ้าเป็นคนพลังงานเนี่ยจะงงๆว่าเราทําอะไรกันอยู่มีหลายประเทศที่ทำเราสักเซสยกตัวอย่างประเทศที่อยู่ในยุโรปต่างๆที่ต้นต่องพลังงานมาจากพลังงานสะอาดทั้งหมดนะครับหรือว่าส่วนมากมาจากพลังงานสะอาดแทบจะไม่มีถ่านหินเลยแทบจะเป็น Renew a b l e Energy หมดเลยหรืออะไรต่างๆเนี่ยไฟฟ้าก็สะอาด ใช้รถไฟฟ้าทําให้สะอาดขึ้นแล้วทุกคนพร้อมที่จะยกมือลรวบอกว่าฉันอยากจะให้ประเทศฉันสะอาดฉันก็จะยอมจ่ายภาษีมากขึ้นฉันก็ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ใช้รถเพื่อให้มลพิษของเราสะอาดแต่ว่าในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรายังเข้าใจว่ารถไฟฟ้าเป็นรถที่ประหยัดอยู่เลยนะฮะรถไฟฟ้าเป็นรถที่ไม่ประหยัดชั่วโมงนี้นะฮะรถไฟฟ้าเป็นรถที่ไม่ประหยัดเหมือนที่ผมบอกไปในตอนแรกว่าคุณใช้นิสสันลีฟกับนิสสันมาร์ช คุณวิ่งเพียงแค่หนึ่งล้านสามแสนกิโลคุณก็คืนทุนแล้วนะครับผมถามว่าเคยมีใครใช้รถวิ่งถึงล้านสามแสนกิโลมั้งในห้องนี้หรือว่าทางบ้านด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าไม่ไม่น่ามีนะเพราะฉะนั้นเรื่องประหยัดตัดทิ้งไปเลยเรื่องของมลพิษที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวมาคุยกันเรา,าจ,จะลดพลูชันได้แต่เราลดอิมิชชันไม่ได้ภาษาไทยไม่มีคําว่าพลูชันกับอิมิชชันเรามีแต่มลพิษเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามลพิษมันแยกกันยังไง หรือว่าจริงๆอิมิชันไม่ได้แปลว่ามลพิษหรือเปล่าเขาแปลว่าแก๊สเตือนกระจกมลพิษจริงๆคือพลูชันแต่ว่าพอเราเราพูดถึงมลพิษปุ๊บฟังมันดูรุนแรงพอเกิดมลพิษขึ้นเราเปลี่ยนคําศัพท์ไปเป็นฝุ่นแทนนะฮะเป็นฝุ่นแทนมันไม่ใช่ฝุ่นมันคือมลพิษที่เกิดขึ้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะใช้เชื้อเพลิงที่มันตอบโจทย์นะครับ NGV ทำให้เกิดซ e r o Pollution แต่เกิด Emission เยอะนะฮะ m i s s i o นพูดถึง CO2 Emission เป็น Greenhouse Gas ที่ที่ปล่อยขึ้นมาในพัาพใหญ่ของโลกแต่ว่าในพื้นที่ในระดับประเทศจริงๆเนี่ยไม,ไม่ไม่เกิดฝุ่นพี2.5ม2.5ขึ้นมาเลยแต่ในการใช้ดีเซลเกิดฝุ่นพีเ5ม2.5ฝุ่นนะครนี่ผมแยกเรียกมลพิษด้วยซ้ำแต่ว่าเรียกฝุ่นก็เรียกฝุ่นฝุ่นเกิดฝุ่นนะฮะแต่ว่า อิม s ช i ั n ในแบบภาพใหญ่ของโลกก็เกิดขึ้นอยู่ดีใช้ EV เกิดอิ i ิชชั่นในภาพใหญ่ของโลกแต่ฝุ่นไปเกิดแถวๆโรงไฟฟ้านะครับอันนี้ต้องมาเลือกดูว่าในประเทศไทยควรจะใช้แบบไหนแล้วก็ต้องมาดูว่า Rational หรือว่าจุดประสงค์ของการใช้พลังงานจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับก็จะมีคนที่เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะแล้วก็ทำให้มันดีจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ กลับมาดูกันในกลุ่มของการใช้แก๊สในประเทศไทยนะครับผมบอกว่าเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้แก๊สเนี่ยอปลงไปประมาณ30%ซึ่งก็เป็นจริงนะจากปี2016ดรบลงไปไอ้นี้แก๊ส NGV นะ d ปไป9%ปี2017ดปไป13%ปนะครับปี2018ดรปไปอีก9%รวมทั้งหมดประมาณ30%นะครับแต่ industrial user เเปลี่ยนมาใช้แก๊สเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า อาจจะด้วยเรื่องเทคโนโลยีที่ดีขึ้นด้วย i c ซ g ที่รีโมทมากที่ออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าที่ไม่อยู่ในแนวท่อมากขึ้นนะครับทำให้การใช้แก๊สในอินดัสเทรียลยูเซอร์เนี่ยเติบโตขึ้น 7%, 4%แล้วก็5%นะครับทำให้เราเนี่ยก็จากที่เรียนให้ทราบนะครับได้ได้ไดิเวอร์ซายธุรกิจไปใน3สามบวกหแบบด้วยกันนะครับแล้วก็เ,เราก็เราก็พร้อมที่จะรับ การดีคลายของ NGV ที่จะเติบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่แทบจะไม่มี Impact เลยเลยกับบริษัทเรานะฮะณชั่วโมงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติ NGV พลิกกลับมามีมีบทบาทขึ้นมาเราจะเติบโตขึ้นมากไปกว่าเดิมนะครับซึ่งส่วนของในสแกนเตอร์นในภาพรวมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมเป็นหลักเน้นทางด้านการเข้าไปเหนื่อยเข้าไปก่อสร้างหรือะไรต่างๆตอนนี้เราเปลี่ยนละเราเปลี่ยน ทั้งระบบเลยเราเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทโดยเฉพาะให้กับทีมงานทีมพนักง,งานของเรานะครับตอนนี้เราเราเริ่มมีกลุ่มที่เป็น business development unit ที่แข็งแรงมากๆเราเริ่ม Recruit คนได้ดีมากขึ้นเราเริ่มโฟกัสไปที่ HR มากขึ้นนะครับทำให้เราทำงานง่ายขึ้นทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อมูลที่ผู้บริหารได้รับเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ตรงประเด็นมากขึ้นเราสามารถ ทําให้เกิด impact ในการตัดสินใจทางด้านธุรกิจได้ดีขึ้นมากๆนะครับในใน,ในชั่วโมงนี้ที่เราทำนะครับเรามีการเริ่มต้น ICNG มาแล้วทุกวันนี้เรามีการ p o r p t r นะครับกับ partner ที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็น o อ a กา g a แนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเรา corporate กับ s o c ิ r คอ r ปรชันนะครับที่เอาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแก๊สของเราเนี่ยนะฮะตอนนี้ไปขายที่ต่างประเทศนะครับเป็นครั้งแรก ท่าที่ผมเกิดมานะพปกติสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีบริษัทที่นําเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นก็ามาขายในไทยหรือว่าขายในประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้นะฮะบ,บริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเซ็นสัญญากับเราเพื่อซื้อสินค้าไทยเนี่ยนะครับเข้าไปขายอย่างต่างประเทศรวมถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นอยู่ในช่วงการทำมาเก็ตเซอร์เวย์นะครับซึ่งก็คิดว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ทําให้สแกนเตอร์จเจริญเติบโตไปด้วยนะครับ ส่วนออโตออโตมอทีฟนะครับราเริ่มต้นจากการเป็นร e ตตูฟิสเซนเตอร์ของ Toyota านะครับรถเมื่อก่อนจะเป็นรถ Toyota า l t i ิหรือว่าวีโก้ g ีนจีอะไรต่างก็ผลิตที่โรงงานของเรานะครับเราก็ได้เข้ามาสู่ธุรกิจรถยนต์อย่างครบวงจรโดยการมีธุรกิจ Mitsubishi เข้ามาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายไปรถที่ใหญ่ขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบแกส๊สแล้วก็สุดท้ายก็ไปขายรถมเอ็นจีว ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีการเปิดบริษัทใหม่2บริษัทนะครับถ้าเกิดดูจาก l อลซก็จะเป็นบริษัทที่เราเตรียมที่จะเป็นบริษัทที่เป็นทำโรงงานประกอบรถนะครับยังจดทะเบียนน้อยอยู่แต่ว่าจะมีแผนในอนาคตที่จะค่อยๆเพิ่มทุนเข้ามาในบริษัทย่อยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถประกอบรถเมลได้ทุกประเภทแต่เราจะเน้นพลังงานสะอาดนะครับเดยเน้น NGV ไฟฟ้าหรือว่าไฮบริด นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับ TOR ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากขสมก,กบรรคอสอรหรือว่าเอกชนรายอื่นที่ต้องการรถเมย์ประเภทนี้ถ้าเรามองกันดีๆนะฮะในในประเทศไทยเนี่ยที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วเนี่ยรถรถเมย์แทบแทบ,แทบไม่มีเลยนะในประเทศไทยเราแค่เห็นอยู่ในกรุงเทพแค่นั้นเองพอเราออกไปแถวข้างนอกหน่อยหนึ่งเนี่ยก็เริ่มน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วดีมานของรถเมย์เนี่ยถ้าจะทำให้ดีจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังต้องใช้เยอะ และที่สาคัญที่สุดกรมขนส่งทางบกนะฮะได้ยกเลิกการต่ออายุหรือว่าต่อสัญญาของรถตู้ที่เป็นรถตู้ร่วมไม่ว่าจะเป็นตู้ร่วมกับคอสมกรร่วมกับขกกบขสกยกเลิกไปแล้วพอเราะจะเปลี่ยนเป็นรถลักษณะใหม่เนี่ยเขาให้ใช้รถเมล์เล็กคือรถเมล์แบบมินิบัสนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะเริ่มพอเห็นกันได้บ้างแล้วแต่ทุกวันนี้เขายังเป็นแกรนด์ฟาเตอร์เบสอยู่คนที่ทําสัญญามานานแล้วก็ยังวิ่งได้อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หมดสัญญา10ปีเขาก็จะต้องเปลี่ยนเป็นรถแบบมินิบัส ซึ่งโรงงานที่เราเตรียมที่จะสร้างจากจากบริษัทที่เราเปิดใหม่เนี่ยนะฮะชื่อว่าแพนเ e r a เนี่ยก็จะเป็นเ,เตรียมพร้อมสําหรับการประกอบรถเมย์โดยเราต้องร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หลายๆส่วนนะฮะในอนาคตนะฮะเพื่อที่จะนําเข้าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโน้ตฮาวอะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถเป็นโรง,งงานที่ประกอบรถเมที่ลิจิตเรียกว,ว่าลิจิตดีกว่า ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับทุกวันนี้รถเมในประเทศไทยทําได้ไหมทําได้รถโคชในประเทศไทยก็ทําได้แต่ว่ายังไม่ได้ถูกประกอบเป็นลักษณะของโปรดักชันไลน์แบบที่คนต่างประเทศเขาทากันนะทุกวันนี้เรายังใช้รถรถทุกคันเนี่ยเป็นศิลปะของช่างคนหนึ่งนะฮะเขาก็เคาะขึ้นมาเคาะไปเรื่อยเื่อจนได้รถคันหนึ่งขึ้นมาใช้เวลาน,านานมากในการทำหนึ่งคันนะคของเรานี่จะทําเป็นแบบโปรดักชันไลน์ นในแผนที่เราวางเอาไว้ซึ่งจะสอดคล้องนะฮะก็อย่างที่เรียนให้ทราบจาก t ีวของของหน่วยงานราชการต่างๆด้วยนะครับแล้วอีกบริษัทหนึ่งที่เปิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะเตรียมเข้าไปขายให้กับหลายๆบริษัทนะครับกน็น่าจะเรียกได้ว่าเราเราก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปถูไปสู่เตรนของการขายขายรถใหญ่อย่างคคบวงจรนะครับแต่ยังเป็นพลังงานสะอาดนะฮะยังเรายังมี core value ของเราอยู่นะครับ ส่วนเรื่องของการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านะครับตอนนี้เราก็เข้าไปเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าจะเป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ที่สุดนะร่วมกับ ECF แล้วก็เมตาที่อยู่ในตลาดซับเหมือนกันเนี่ยไป Develop เรียกว่า Develop นะครับราไม่ได้ซื้อโรงไฟฟ้าเราเข้าไปสร้างโรงไฟฟ้า220เมกะวัตต์ที่มินบูประเทศพมา่านะครับและตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมี i n q ค i r y เข้ามาเยอะนะเพราะว่าผู้ดูไอเขาเรียกว่า ทักลงทุนที่เป็นลนักษณะของเราเห็นแอ t ทา e ของเราที่เ,เรากล้าแล้วก็ทําสําเร็จนะในการเข้าไปซื้อเข้าเข้าไปซื้อหุ้นที่เข้าไปเข้าไปดีเวล็อโรงไฟฟ้าเนี่ยในต่างประเทศตอนนี้ก็มีหลายรายเข้ามาตอนนี้เราก็พิจารณาอีกหลายโรงไฟฟ้าที่เราจะไปทําต่อในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ก็ยัง อาจจะบอกไม่ได้ว่ามีที่ไหนบ้างแต่คิดว่าตอนนี้อยู่ยในแผนที่ทีมช่วยจิกของเราเนี่ยกำลังกับทีม B d ดีของเราเนี่ยกำลังทําอยู่นะครับส่วนโลจิสติกอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือจะรวบรวมธุรกิจที่เกี่ยวโลจิสติกทั้งหมดนะฮะเข้ามาแล้วก็ทําให้การโลจิสติกของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากสูงสุดนะฮะแล้วก็สามารถทํากําไรจากโลจิสติกได้มากขึ้นกว่านี้นะครับผมในในส่วนของ natural gas หรือว่าหรือว่าแก๊สเนี่ยจะเพิ่เรียนให้ทราบไปนะฮะเราก็จะ ขยับเข้าไปที่ไอเซนจีมากขึ้นนะครับเราก็มอีอาจจะตั้งเป็นตอนนี้เราตั้งโลโก้ขึ้นมาแล้วเป็นโปรดักต์ใหม่ไอเอลเอ็นจีนะอาจจะมีการซื้อเอ็นจีจากปตทเพื่อขายเอ็นจีที่อยู่ในในละแวกของอะระยองหรืออะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดทาแล้วมันถูกกว่าไอเซนจีตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ศึกษาอยู่นะครับเราร่วมมือกับโซจิสึเข้าไปบริษัทเอเข้าไปขายในในอินเตอร์เนชั่นแนลมาเก็ตมากขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องรถเม NGV นะฮะรีพีทอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็าถูกถูก i n j u n c t i o นะ,ะหรือว่าถูกระงับการส่งมอบตั้งแต่เอพโรปีที่แล้วนะครับจนถึงโนเวม b e r ที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราก็ส่งมอบรถทั้งหมดครบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะเติมมีโอกาสที่จะเติบโต,บตมากขึ้นไม่เฉพาะของรถเมใน ขสมกอเองเนี่ยเราก็ยังมี700คันที่คิดว่าจะเริ่มประมูลในปีนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ของขอสมกนะครับ70 0คันบวก10คันที่เป็น EV แล้วก็ยังมี700คันในปี2020ที่เป็นดีเซลไฮบริดนะครับอีก753คันในปี2021ที่เป็นดีเซลไฮบริดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสอดคล้องกับการที่เราเปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่มินบูนะฮะแล้ก็ คิดว่าในคิวนี้นะฮะก็จะได้ COD แน่นอนนี่ก็เป็นภาพบางส่วนนะครของโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่สุดในภูมิภาคนี้ครับส่วนของพิ e n t a t ชันก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดโอกาสให้คำถามจากทางห้องก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีลบกวนสอบถามตัว ICNG หน่อยครับที่คุณแชมป์บอกว่าของปีนี้ปิดที่ลูกค้าไปเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างครับของปีนี้ครับกลุ่มอุตสาหกรรมก็หลากหลายครับก็เป็นฟู้ดแอนด์เบเวอรจก็เยอะครับนะฮะแล้วก็จริงๆประมาณ80%เป็น Food a n ฟู้ดแอนด์เบเวอรจใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาครับหน้าสุดท้ายสไลด์สุดท้ายที่ Industrial User ที่ ของโรงงานโตโยตานี้คือเราโตโยต้าส่วนไหนครับทั้งโรงหรือเปล่าครับตรงเกตเวหรือว่าตรงบ้านโพครับเอ่อที่ที่บ้านโพครับเราเราเราเป็นเอ่อเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเป็น Energy Security Option ให้เขานะครับเนื่องจากว่าบริษัทโตโยตามันท,ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มุ่งเน้นถึงเรื่องของการความมั่นใจมากกว่าว่าว่าพลังงานต้องมีตลอดเวลา ถึงแม้เขาจะรับแก๊สจากท่ออยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังให้เราไปสร้างจุดที่รับแก๊สเพื่อใช้แก๊สเราบ้างบางครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แก๊สจากท่อมีปัญหาถ้าสมมติเกิดขึ้นมีปัญหาเนี่ยเขาสามารถใช้แก๊สเราทันทีนะครับแต่ว่าลักษณะของการทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีมินิมัมขั้นต่ําที่เขาต้องใช้อะไรต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เราก็ให้บริการตรงนี้อยู่เป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่สามารถใช้บริการไอซีเอ็นจีได้ครับ เออขอตอบคําถามจากทางบ้านนะครับข้อที่1นึ่ฮนะอยากทราบความเห็นส่วนตัวของดออรครับว่าทําไม NGV ถึงไม่ได้รับการตอบรับที่ดีมากเท่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะภาคผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไปทั้งที่ราคาถูกกว่าดีเซลตั้งเท่าตัวและมีปัจจัยที่ทําให้คนกลุ่มนี้หันมาใช้ NGV มากขึ้นได้มากกว่านี้นะครับ mm hmm. ก็เหมือนกับที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นเลยครับอันที่หนึ่งก็ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับสนับสนุนดีเซลนะครับก็ สับสุนดีเซลให้ต่ํากว่าราคาเบนซินนะครับต่ํากว่าราคาแม้กระทั่งแกส๊สหอนะครับแล้วก็ตรึงราคาดีเซลด้วยไม่ให้สูงกว่า29.99นะครับจากแต่เดิมเนี่ยที่คนใช้ NGV อยู่แล้วนะครับก็ก็เกิดความไม่พอใจเหมือนกันนะฮะในกลุ่มของผู้ประกอบการขนส่งแต่ก็ต้องจำยอมที่จะเปลี่ยนจากรถ NGV ไปเป็นดีเซลนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับ มีปัจจัยไหนที่ทำให้คนกลุ่มนี้หันมาใช้ n g v มากขึ้นนะครับก็ต้องมีการโปรโมทมากขึ้นนะครับแต่คิดว่าการโปรโมทนี้เนี่ยมันต้องมาจากภาครัฐนะครับเพราะว่าทางแม้จะเป็นปตทอเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยก,ก็ยังต้องยึดติดกับนโยบายของภาครัฐนะครับว่าจะสนับสนุนเชื้อเพลิงไหนนะครับผมซึ่งก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลเป็นหลักนะครับแล้วก็แต่ในส่วนของเรื่องของมลพิษนะครับที่ ที่ดีกว่ามากนะครับเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าเองก็ตามหรือว่าเทียบกับดีเซล ng ngv ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เรื่องความประหยัด ngv ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าต้องดูที่นโยบายภาครัฐเพื่อที่จะโปรโมทนะครับอสอบถามความคืบหน้าการเปิดสถานี ngv ใหม่นะที่ขอนแก่นชัยนาะทชนบุรีเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่ขอนแก่นเปิดเรียบร้อยนะครับพร้อมกับแบนด์บางจาก มีการขายน้ำมันก็ด้วยนะครับที่ขอนแก่นนะครับใช้นาทก็กําลังจะเปิดภายในคิวนี้นะครับผมส่วนที่ชนบุรีเนี่ยจะต้องดีเลย์ออกไปนิดหน่อยเนื่องจากสถานการณ์ที่ต้องคุยกับภาครัฐในเรื่องของทางหลวงนะครับ ICNG ตอนนี้มีลูกค้ากี่รายปีนี้จะเปิดขึ้นเปิดเพิ่มขึ้นกี่รายแล้วสัญญาส่วนใหญ่ระยะยาวมันกี่ปีนะครับสัญญาส่วนใหญ่ของ ICNG เนีเ่ยระยะยาว5ปีนะครับ แล้วก็ปีนี้จะเปิดเพิ่มเป็นกี่ลายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราเปิดเพิ่มไปอีก3มลายแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีลูกค้ากี่ลายนนี้ผมจําไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้มันสินกว่าเกือบ15อะไรทํานองนี้ครับมีคําถามจากในห้องด้วยไหมครับ คำถามจากที่บ้านนะครับข้อที่4นะสถานีบริการ,การแก๊สธรรมชาติแต่และสถานีที่กำลังก่อสร้างจะเริ่มเปิดดําเนินการในช่วงไตรมาสใดบ้างนะครับทางบริษัทมีแผนจะเช่าเข้าซื้อสถานีเพิ่มอยู่อีกหรือไม่นะครับก็เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับภายในปลายภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะเปิดสถานีครบทั้งหมด11สถานีนะครับก็อีก2สถานีจะเป็นสถานีที่อยู่ที่ชนบุรีนะครับที่ยังติดเรื่องของปัญหาการเดินท่อเข้าไปในสถานีนะครับ ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะครับแต่เป็นปัญหาที่ต้องดีวกับหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งก็ช่วงนี้เป็นการเลือกตั้งใหม่ไปแล้วนะครับคิดว่าน่าจะง่ายขึ้นนะครับส่วนแผนที่จะเข้าซื้อสถานีใหม่อยู่หรืออยู่อีกหรือไม่ตอนนี้ยังก่อนนะครับเนื่องจากว่าสถานี v, เอ็นจีบีไม่ไม่ไม่ได้พิสูจน์ว่าสามารถทํากําไรได้เนื่องจากเนื่องจากว่าดีแมนของเอ็นจีีมัน drop นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มีนโยบายท,ที่ชัดเจนมากขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐนะครับเราจะเข้าไปซื้อเพิ่มเติมนะครับ แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเรามีการ diversify ธุรกิจไปแล้วอีกสองสายนะครับผมก็คิดว่าเงินลงทุนเนี่ยอาจจะไปอยู่ในด,ด,ด,ดูดูในส่วนที่สามารถทำกำไรได้มากที่สุดมากกว่านะครับข้อ5นะฮะปัจจุบันมี r e c u r r i n g income เท่าไหร่ตั้งเป้าสัดส่วนในอนาคตจะเติบโตอย่างไรนะครับจากที่เรียนให้ทราบไปก็มีอยู่3มมีอยู่3กลุ่มนะฮะก็มี g a ส มีออโต้ส่วนของออโต้นี่เราไม่ได้ขายแล้วหมดไปนะฮะเรายังมีสัญญาที่ไม่ว่าทุกครั้งที่เราจะขายนะฮะมีสัญญาที่ที่เป็นรีคอร์ดิงอีก10ปีว่าจะเป็นเรื่อง,องการซ่อมบำรุงนะฮะรถเมย์ NGV นะครับ,ร v, รบแล้วก็ในในพอร์ตของโรงไฟฟ้าเนี่ยรีคอริงทั้งหมดอยู่แล้วชัวร์นะครับในอนาคตนะครับที่จะเปิดการประมูลรถเมล์ใหม่ถ้าเกิดเป็น3 NGV 300คันกับดีเซลไฮบริด400คันเนี่ยจะไม่ได้เป็นการขายรถเมล แต่เป็นการให้เช่ารถเมซึ่งก็จะทําให้เกิดรีเคล i n g ขึ้นมาอย่างน้อยๆเปีนะครับเพราะสัญญาจะเป็น7ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการต่อสัญญาได้นะครับก็จะทําให้บริษัทมีรีเคล i n g เยอะขึ้นพอสมควรนะครับสอดคล้องกับนโยบายของเราที่เรื่องงาน EPC ที่ได้กําไรน้อยเนี่ยเราจะทำน้อยลงนะครับข้อ6นะครับถัง n f o เราสามารถไปตีตลาดแก๊สสูงต้มในครัวเรือนหรือติดตั้งในรถขับขี่ได้ไหมครับ ติดได้นะครับแต่ว่าตีตลาดอาจจะยากนะเพราะว่าถัง N4 เนี่ยเป็นถังที่มีราคาแพงแต่มุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมที่ทำให้เกิดความแข็งแรงมากกว่าเหล็กแล้วก็น้ำหนักเบาดังนั้นจะต้องไปอยู่ในรถที่ออคอนเซรนิร์นเรื่องน้ำหนักมากๆก็คือยกตัวอย่างเช่นรถที่ขนส่งแก๊สเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าไปอยู่ในก๊าซถงต้มในคัวเรือนเนี่ยคิดว่ามันมันโอเวอร์สเปคเกินไปนะครับสำหรับ การส่งต้มน,นครัวเรือเราอาจจะต้องลดมาตรฐานของเราตรงนี้ลงมาอย่างมีนัยยะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะประเทศที่เป็นประเทศใกล้เคียงของเรานะครับก็จะเริ่มก็กําลังจะเริ่มทํา NGV ขึ้นมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียรหรือเวียดนามนะครับเราก็ยังมีบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยที่พร้อมที่จะนําสินค้าของเราเนี่ยไปขายให้กับประเทศเหล่านั้นนะครับรถใหม่มีการติดตั้ง NGV มากน้อยเพียงใดครับก็ ในปีที่ผ่านมามีแน่ๆ489คันนะครับเป็นรถเมย์ที่เราขายเองนะฮะอันนี้ชัวร์ๆนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยผมคิดว่าก็ก็มีน้อยพอสมควรนะครับส่วนรถรถหัวลากใหม่ๆเนี่ยด้วยนโยบายของของทางภาครัฐเนี่ยถ้าไม่ฮีโน่ก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีขายเป็นรถที่มาจากประเทศจีนนะครับส่วนรถแท็กซี่ยังติดอยู่เกือบร้อเซนนะครับเนื่องจากว่าแท็กซี่เขาเข้าใจว่าใช้แล้วมันประหยัดนะครับ ดอกเบีย้ยที่สูญเสียรถ NGV ของสมกอเป็นเงินเท่าไหร่ครับประมาณ60ล้านบาทครับที่มินบูจะมีรายได้เมื่อไหร่และที่จะประกอบรถบัส EV คืบหน้าไปถึงไหนนะครับที่มินบูเนี่ยจะเริ่มมีรายได้ตั้งแต่เดือน5ของ Q ของ,ของปีนี้เป็นต้นไปนะครคือ Q2 เป็นต้นไปประกอบรถบัส EV นะครับก็จะรียนดให้ทราบลมในการเปิดบริษัทไปเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับการการ ทันเฟอร์เทคโนโลยีตรงนี้เข้ามานะครับเพื่อตีตลาดต่อไปนะครับปั um ๊มแก๊ส NGV เปิดครบหรือยังครับแล้วได้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถังไทโฟขายได้บ้างหรือยังครับปั um ๊มแก๊ส NGV นจีวีกำลังจะเปิดเกือบครบนะฮะใน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 ปีนี้นะครับแล้วก็อีก2สถานีก็น่าจะเป็นปีหน้านะครับเหตุผลนะฮะที่ป um ั๊มแก๊ส NGV เนี่ยมันเปิดยากเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อน เมื่อก่อนปั๊มแก๊สเชนจีวิทั้งหมดเนี่ยเป็นของปตททั้งหมดเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นสัญญา,ารับจ้างบริการให้ปตทปั๊มแก๊สใหม่เนี่ยเป็นปั๊มที่เป็นของเอกชนเองเพอเราเป็นของเอกชนเองปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้คุยกับหน่วยงานภาครัฐเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยผมก็เพิ่งเข้าใจว่ามันยากขนาดนี้นะฮะก็คือเราเราเป็นบริษัทมหาชนด้วยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปอินเตอร์วีนมากนักในเรื่อง process ของการขออนุญาต โดยส่วนมากเนี่ยก็มาจากกรมทางหลวงนะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการขออนุญ,ญาตแต่ว่า,าหลักๆเนี่ยเราได้ไปแล้วรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มที่ทํามาเนี่ยก็ส1สถานีนะครับก็อีก2สถานีเนี่ยอยู่ในช่วงที่ลังเจรจานะครับทางไทโฟ์ขายได้บ้างหรือ,อยังครับนะฮะทางไทโฟ์ในประเทศไทยเนี่ยเรียนให้ทราบว่าเราเป็น King ofNGV เราใช้อยู่คนเดียวตอนนี้ใช้อยู่นะครับใช้ของเราเองอยู่นะครับตอนนี้ใช้ก็ลุ้มรวม400กว่าถังแล้ว นะครับก็อยู่ในรถขนส่งของเราเองนะครับแล้วก็ในอนาคตนะฮะก็มีที่อินโดมีอินควายรีเข้ามาแล้วนะครับก็คิดคิดว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ Work h กฮา์อยู่ที่จะขายให้เรานะฮะคิดว่าน่าจะขายได้ในปีนี้ไม่มากก็น้อยนะครับทางที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทางบริษัทจะนําไปต่อยอดกัธุรกิจอย่างไรอย่างที่เลนเซียเป็นทางน้ำหนักเบาแข็งแรงนะครับเอาไว้ขนส่งแก๊สเีวนะครับให้ญี่ปุ่น บริษัทโ o จิสคอร์ปอเรชันไปขนไปขายต่อที่เวียดนามอินโดนีเซียเป็นหลักอะไรเงี้ยน,นั่นค่อยขยายไปในตลาดที่ต้องการนะครับไรายได้เติบโตขึ้นทุกปีแต่กำไรส่วนทางกันเกิดจากสาเหตุใดคะนะครับเกิดจากสถานการณ์ NGV drop นะครับเจที่นให้ทราบ EPC กำไรน้อยลงนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยจากที่สารสั่งระงับการการการส่งมอบรถ NGV เป,เป็นช่วงเวลาเดเดือนนะครับแล้วก็เ,เกิดมาจาก s g n a ที่เกิดขึ้นในบริษัทนะครับค่าที่ปรึกษาค่า FA ค่าทนายนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องรดเมจริงแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าที่กําลังจะเริ่มรับรู้รายได้นะครับซึ่งส,ส่วนตรงนั้นเนี่ยเรื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยในอนาคตก็จะลดลงไปนะครับ ก๊าซจากบ่อที่ซื้อจากเพชรบูรณ์ตอนนี้บริษัทได้ดำเนินการต่อหรือไม่ตอนนี้เราดูด100%นะครับจากค a ปาซิตี้ที่มีที่ที่บ่อนะครับนำมาขายให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นเป็นหนึ่งใน extension ของโครงการ ICNG นนะครับผมทีน,นี้เลือีหนึ่งนาทีนะฮะเลยอีกหนึ่งคำถามแล้วกันข้อ14นะในปี62ธุรกิจ3บวก1ธุรกิจเลยที่มีแนวโน้มเติบโตและสร้างไรายได้ มากที่สุดนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นธุรกิจแก๊สอยู่นะชั่วโมงนี้นะครับเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยยัง CO d ดีได้ไม่ครบทุกเฟสนะครับยัง COD ดีได้ครบ1เฟสแล้วก็เรื่องของรถรถเมย์ NGV กับดีเซลไฮบริดเนี่ยตอนนี้ก็ยังรอ TOR อ,อจากคอสมกซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะออกมาเร็วมากน้อยขนาดไหนแต่ในแผนจริงๆเนี่ยควรจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนนี้นะครับถ้าเกิดสมมติทุกอย่างทำตามแผนได้จริงๆเนี่ย แล,แล้วเราประมูลงานได้จริงๆเนี่ยสร้างไรายได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นรถเมล์นะครับในในช่วงปีนี้ส,สัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศปี62จะมีส,สัดส่วนอยู่เท่าไหร่นะครับก็ในประเทศก็99%สนะฮะส่วนต่างประเทศก็ยังไม่ค่อยมียังยังยังไม่ได้มีแผนมากขนาดนั้นนอกจากว่าทางโซจิสุเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมให้กับเรานะครับปี62เตรียมงบประมาณลงทุนอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับก็ มีส่วนที่เราต้องลงอีโคตี้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมเงินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยังมีส่วนที่ถ้าเราชนะการประมูลรถเมย์ NGV 3า0รอคันต้องใช้เงิน1,000พล้านบาทนะครับเราก็มีการคุยกับสถาบรรันการเงินต่างประเทศที่พร้อมที่จะให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของ400รคันดีเซลไฮบริดที่ต้องใช้เงินถึงประมาณ2 0 0 0ล้านบาทที่เป็นที่ที่ท,ท,ที่ที่ต้องใช้นะฮะก็ มีการเตรียมการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีการเพิ่มทุนนะฮะจากการทําทั้งหมดตรงนี้นะครับผมทุกทุกคนยังถือหุ้นในแต่ส่วนเท่าเทียมเดินนะครับถ้าเกิดเราได้โครงการทั้งหมดถึงแม้ว่าเราจะได้โครงการทั้งหมดก็ตามยังยืนยันไม่มีการเพิ่มทุนนะแล้วเราก็ยังไม่เคยไม่เคยเพิ่มทุนด้วยนะครับครับตอนนี้ก็หมดเวลานะครับต้องขอขอบคุณนะครับทั้งนักลงทุนนะที่มาร่วมที่ตลาดซับนะครับแล้วก็ทางบ้านนะครับ เดี๋ยวเราก็น่าจะเจอกันอีกทีในในอัปเดตของ Q1 นะครับตอนนี้เป็น e ย N ของปีที่แล้วนะครับของ Q1 ก็เจอกันอีกครับขอบคุณมากครับ